ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นโดยพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเจอกันทุกวันพุธพฤหัสศุกร์นะฮะเติมเต็มสีสันกับเรื่องราวของลายเซ็นครับค่ะแต่รับรองว่าไม่เบื่อกันแน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นก็ตามหรือว่าเลขประชาชนนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเรื่องราวมากมายเยอะมากใช่ค่ะคำถามฮิตฮอตเลยค่ะกุมารยังอยู่ไหมคะอันนั้นยังร้องเดี๋ยวนี้ตัวเลขเอาอีกอย่างนึงบัตรประชาชนยังไม่ใช่อะไรเอ่ยความรักน้องมวยเป็นรายการเดี๋ยวนี้รักกันเป็นครอบครัวคือดูรายการแล้วเนี่ยสังเกตไหมคู่รักก็จะรักกันไอ้ที่รักกันก็จะเลิกไม่เลิกเครียดเลิกคิดไงคือมันมีสิ่งดีๆเข้าไปนะท่านผู้ชมที่โสดอยู่นี่ก็ถามหาเนื้อคู่ก็เยอะมากจริงๆต้องบอกว่าหลากหลายเรื่องราวเยอะมากมีคำตอบที่นี่ที่เดียวนะมีละครชาแนลนี่เองแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวนะคนในทางสายบุญเองก็ตามว่าจะเป็นทางพุทธศาสนาหรือว่าเรื่องของการช่วยเหลือโครงการต่างๆนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามรายการหรือว่าติดตามเรื่องราวได้ผ่านรายการสดๆแบบนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ช่วงเย็นๆเนี่ยพี่สุเทพก็มาแวะเยี่ยมเยียนกันนะมาบอกว่านะโอ้จะเจอกันอีกแล้ววันที่23ตุลาคมวันไหว้ครูใช่แล้ววันน้อมระลึกถึงครูพระพิราบครบรอบกี่ปีต้อง2ปีสำหรับทั้งครบรอบ2ปีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าพูดถึงตั้งแต่เริ่มที่สร้างเสร็จเลยเนี่ยประมาณ3ปีแล้วนะ3ปีนะฮะย่างก้าวเราสำคัญเลยโดยเฉพาะการน้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์ครูพระพิราบนะฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยคือถือว่าเป็นหนึ่งเดียวจริงๆเพราะหล่อหลอมมาจากเงินทองนาคนะครับเป็นเงินแท้ๆทองคำแท้ๆในเสียงเดียวกันแล้วก็เสียงครูด้วยนะฮะโดยเฉพาะครั้งนี้นะฮะเป็นการหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะครบรอบอีกครั้งหนึ่งนะถามว่ามีไว้เพื่ออะไรมีครูไว้เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีปฏิบัติดีคิดชอบนะฮะทำตัวนะให้เกิดประโยชน์กับสังคมแล้วก็น้อมนำท่านมาเป็นประธานก็ครูใหญ่มาพวกเรานั่งกรรมฐานสมาธินะให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวอกหัวใจของพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะรอไม่เหมือนใครแล้วที่สำคัญประดับประดาด้วยอัญมณีนะครับสวยสดก็งามมากค่ะหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกนี่แหละค่ะที่หลายๆคนได้มีโอกาสนะคะได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการร่วมพิธีหล่อหลอมเองก็ตามหรือว่าได้มีโอกาสนะได้กราบสักการะบูชาแล้วฉะนั้นรอบปีนี้ศิษย์มีครูทุกคนที่รอคอยอยากจะมาเจอกันปีนี้ก็เปิดบ้านต้อนรับทุกคนเลยนะที่กาตนาบางใหญ่นี่แหละค่ะวันศุกร์ที่23ตุลาคมใครสนใจใครตั้งใจนะอยากจะมากราบไหว้มุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ร่วมกันต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนเพราะว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆแต่น้องมวยเห็นทุกครั้งในพิธีใหญ่นะส่วนใหญ่คนเขาจะมากันมาพังครูพร้อมเพียงกันแล้วมาเพื่ออะไรคำถามมาชัดเจนเลยคือมาเพื่อให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดีกับสังคมนะฮะเผื่อแผ่มีอะไรก็ตามเผื่อแผ่กันแล้วปัจจัยในการครอบครูไปไหนนั่นคือเราจะเอาไปสร้างพระอุโบสถ คือทุกปีเนี่ยมีละกันชาแนลของเรา มีโครงการเป็นประเพณีนิยมว่าเรามีโอกาสที่จะนะทอดกฐินให้กับวัดวาอารามต่างๆแล้วครั้งนี้ที่สำคัญสร้างโบสถ์ถึง6ที่นะครับใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่จริงๆแล้วก็อันนี้คุณผู้ชมเห็นตรงด้านหน้านี้นะคะคือปีที่แล้วนะครบรอบปีที่แล้วเนี่ยมากันมากมายแล้วก็หลายๆคนที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เจอกันก็เหมือนเป็นวันรวมตัวกันของศิษย์มีครูฉะนั้นปีนี้โอกาสดีครั้งหนึ่งเรามาร่วมบุญร่วมกันได้แล้วก็รวมไปถึงท่านไหนนะที่ได้เป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีแล้วก็สามารถที่จะมารับชุดบูชาครูวันนั้นได้เลยใช่ครับแล้วก็วันนั้นมีของขวัญด้วยมีของขวัญครูค่ะครั้งนี้ไม่เปิดเผยนะให้เซอร์ไพรส์เพราะทุกคนเนี่ยจะได้ไม่เหมือนกันหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้นะฉะนั้นของขวัญครูเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามาแลกกับทรัพย์ที่ท่านมาต่อยอดองค์กฐินไม่ใช่เพียงแต่ผมอย่าลืมนะมวยหลายวาระ 4-5 ปีที่อยู่ในครอบครัวของมิราเคิลชาแนลเนี่ยผมก็ต้องเก็บในย่ามในชายพกต้องมีแหละเอามามอบกันวันนั้นเลยเพราะว่าโอ้โหเห็นอกเห็นใจว่าท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่มีโอกาสได้สร้างพระพุทธหารจอมราชันมีโอกาสได้รอล้อมครูพระพิราบมีโอกาสได้สร้างพระศิวลีร้อยแปดพระองค์ทั่วประเทศจนครบสูตรครบศาสตร์แล้วกระไรเล่าครูบาอาจารย์จะนิ่งเฉยก็จะมอบนะฮะวัตถุมงคลเนี้ยผมจะห่อไว้นะฮะโดยจะเป็นน้องนิวน้องต๊อกน้องทีมงานนี่แหละฮะมาเจอกันนะฮะท่านใดที่ลงทะเบียนโอกิ้งกางเข้ามาก็จะได้รับตามสิทธินั้นคือจำกัดนะไม่ใช่ว่าท่านมาเยอะเพราะว่าพื้นที่เราจำกัดต้องขออนุญาตสงวนลิขสิทธิ์ไว้สงวนสิทธิ์ไว้ลิขสิทธิ์ไม่สงวนหรอกสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเพราะพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวเวลาอยู่ในห้องแอร์เย็นๆด้วยนะปีนี้ไม่ร้อนเลยครับสตูดิโอนี่เลยพี่น้อยใจดีก็บอกปีนี้เปิดห้องสตูดิโอเปิดบ้านต้อนรับให้แบบให้เย็นๆชื่นใจนะแล้วก็อาจจะมีลงทานให้ด้วยนะหาการกินเหมือนเดิม
ไม่แพ้ที่ไหนค่ะเหมือนเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อวานเหมือนมีติ้งกันมาเจอกันมาอยู่กันเป็นครอบครัวของเรากันแต่ว่ารับจำนวนจำกัดเพราะว่าด้วยส่วนของพื้นที่ด้วยไม่น่าจะถึง200คน199คนประมาณนั้นละเงยค่ะเมื่อวานนี้โทรกันมากระหน่ำแล้วนะคะแค่วันเดียวก็จะเต็มท่านผู้ชมนะผมว่านะทุกท่านรอคอยปีนี้ไม่มีหรือมีดีครับเพราะว่าเราต้องน้อมอาราธนาความดีครูบาอาจารย์เนี่ยเอาไปข้างก่อนก็ไปสร้างพระใหญ่จนสำเร็จเสร็จสิ้นเห็นไหมล่ะฮะแค่โครงการดีๆท่านผู้ชมนะปีหนึ่งมีสักครั้งเดียวเราไม่ได้บอกมีบ่อยนะเอ๊ะเดี๋ยวครอบครูที่5เมษาเหมือนกันไม่เหมือนครับคนละแบบเพราะว่าเราระลึกนึกถึงการหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเวลาเป็นเจ้าพิธีให้กับวัดวาอารามต่างๆแน่นอนต้องมีครูนะเพื่อนำเสียงครูน่ะมาเป็นประธานในพิธีมาเป็นฝันกำลังใจให้พวกเราคิดดีทำดีต่อยอดวัดวาอารามต่างๆอันนี้สำคัญเพราะพระพุทธศาสนานี่สูงสุดอันนี้เราเน้นหนักเลยนะครับแล้วกรรมฐานสมาธิเราก็นะสอนให้ตลอดนะทางทานบารมีก็ให้กับเด็กยากจนคนยากไร้ท่านนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยบารมีครูพระพิฆาตนี่แหละครับนะฮะบอกว่าทุกคนที่ได้ติดตามเรื่องราวก็มาจะทราบดีว่าเหนือสิ่งอื่นใดนั้นเรื่องการแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์แล้วก็อยู่นะคะว่าพุทธะสำคัญที่สุดถูกต้องครับฉะนั้นเรามาร่วมกันในเรื่องของศิษย์มีครูนะการแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์หรือว่าอยากจะมาร่วมบุญร่วมกันแหละนะคะก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้น้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์อยู่นะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ขออนุญาตเฉพาะในการโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดว่าจะเป็นในเรื่องของกองกฐินหรือว่าการลงทะเบียนเท่านั้นมีลงมาเหมือนกันมีไอ้ล้านเอ้ยนะฮะจะบอกทีมงานนะตาอยากดูดวงกับอาจารย์ณัฐาผมไปทับดูนะครับคือปกติแค่วิเคราะห์แค่นั้นเองนะถ้าดูดวงต้องเป็นหน้าที่ของภูมินักพยากรณ์แต่ภพภูมิของผมเนี่ยสติปัญญาเป็นประธานมูลนิธิที่เอาน้ำใจมาให้เอากรรมฐานมาวิเคราะห์ให้ในส่วนที่สามารถกระทำได้จบแล้วจบกันไม่มีตำหนักไม่มีอะไรต่างที่ท่านจะไปเจอไม่มีที่นี่ที่เดียวมิราเคิลนะครับใช่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นด้วยนะซึ่งลายเซ็นตัวนี้ก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้นะกับการทำนิติกรรมต่างๆธุรกรรมต่างๆได้เดี๋ยวนี้ก็มีเบอร์โทรด้วยมีเบอร์โทรด้วยค่ะแล้วก็ทะเบียนบ้านไม่มีเลขบ้านยังไม่ถึงเลขบ้านนะเลขบ้านทะเบียนรถนั่นแหละฮะเลขบัตรประชาชนคือสิ่งต่างๆตัวนี้ก็เหมือนเป็นเรื่องราวที่เป็นการเสริมเข้ามามันใกล้ตัวเราไงฮะเราไปเลือกใช้แต่ใช้อย่างมีสตินะไม่ใช่เชื่ออย่างงมงายอย่าไปเชื่อครับเชื่ออย่างมีศรัทธาแล้วก็มีแนวทางการปฏิบัติเป็นธรรมะเป็นการปฏิบัติเพราะเราเองอย่าลืมนะครับเราน่ะที่แท้จริงน่ะอยู่ด้วยนะพลังแห่งธรรมะพุทธานั่นเองความสว่างสวายสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นนะฮะนี่แหละแล้วก็ฝากด้วยสำหรับใครที่อยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคียังพอที่จะสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามได้ตรงหน้านี้คือชุดวัตถุมงคลครูที่อาจารย์หัตถาจะมอบให้ทุกคนได้มีโอกาสได้กลับไปบูชากันเพราะว่าได้ผ่านพิธีกรรมมามากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิธีในการไหว้ครูเองก็ตามนะคะพิธีครบรอบบวงสรวงพระพุทธปฏิหารจอมราชาแล้วก็มวลสารตรงนี้ก็เป็นมวลสารเดียวกันที่หล่อหลอมพระพุทธปฏิหารจอมราชารวมไปถึงเสียงบรมครูพิราบด้วยผ่านมาหลายวาระจริงๆคือเก็บไว้นะฮะเก็บไว้ทำไมเก็บไว้เพื่อต่อยอดพุทธศาสนาสังเกตนะจะเห็นว่าทอดกฐินบ้างพระป่าบ้างไม่เคยได้บอกว่าขนาดว่าสถานที่มูลนิธิผมเพิ่งจะเริ่มทำที่เรือนนามคลองยังไม่เคยบอกกล่าวท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเห็นไหมนะฮะเราตั้งหลักตั้งฐานด้วยบารมีแห่งพุทธะครูบาอาจารย์นะส่วนที่จะทำไปส่วนตัวนะนั่นท่านผมยังเมินเฉยยังไม่ระลึกนึกถึงนะเห็นไหมฮะฉะนั้นประโยชน์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นต่อยอดนี้ท่านผู้ชมมีโอกาสร่วมแรงกันร่วมใจกันโดยเฉพาะน้ำมวยเห็นไหมฮะพระผู้หานจอมประชันก็เนี้ยที่เราไปทำพิธีวันแม่แห่งชาติ2สิงหาที่เหนือเขื่อนลำตะคองวันนั้นพิธีสมโภชใหญ่โอ้โหนะฮะน่าปลาปื้มนะฮะกับแล้วก็พระศิวรีมหาราชนะฮะหลวงปู่ทวดเนี่ยรุ่นนี้รุ่นรวยปฏิหารก็คือการหล่อพระพุทธปฏิหารจอมราชันนะครับแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าส่วนทองล้นออกมามาเป็นมวลสารต่อมวลสารต่ออีกคราวนี้โคจกุฏเนี่ยโคจกุฏสร้างพระเราก็น้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ไปทำพิธีหมู่บ้านตากลางนะแล้วก็โคจกุฏเนี้ยก็ทำพิธีหมู่บ้านตาเสกใช่ไหมใช่ค่ะบ้านตาเสกจะนึกถึงบ้านบากเพื่อนเลยศิริเกตศิริเกตนั่นแหละตอนที่หลวงพ่อเนี่ยก็บอกว่ารุ่นป้าฟื้นนะครับฟื้นมาช่วงหนึ่งได้อนุโมทนาบุญแล้วก็ท่านก็ละสังขารนะฮะหมดละผ้าไปคือต้องบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ให้คุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยว่ามีที่มาที่ไปนะมีที่มาที่ไปคือไม่ใช่บอกอุปโลกขึ้นมาเฉยแล้วเอามาจำหน่ายไม่ใช่คิดผิดตั้งแต่เริ่มต้นครับท่านผู้ชมเอามาแลกเปลี่ยนนะฮะความดีงามของท่านกับวัตถุมงคลครูแค่นั้นเองแล้วมารับวันไหน23ตุลารับไปเลยนะฮะไม่ต้องรอคอยไม่ต้องจัดส่งหรือบางท่านไม่มาก็เดี๋ยวก็แจ้งน้องทีมงานเลยแล้วกันแต่จำกัดแค่199ท่านไม่ใจดีนะตอนนี้ใจแข็งแล้วรีบโทรกันมาใหญ่เลยนะคือพื้นที่จำกัดจริงๆต้องขออนุญาตนะคะแล้วก็อยากให้คุณทุกคนได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันก็คงจะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนสักนิดนึงบางคนอาจจะเอ๊ะเดี๋ยวไม่ถึงเลยเดี๋ยวใกล้ๆต้นเดือนตุลาก็แล้วกันถ้าขืนถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าครบจำนวนแล้วก็ต้องขออนุญาตปิด
รับโครงการจริงๆ23 24 15วันหยุดต่อเนื่องสระวันศุกร์นะแล้วมาชมรายการสดๆจัดสดๆเห็นๆเลยวันนั้นด้วยนะฮะก็จะเห็นพิธีกรรมไปด้วยนะฮะส่วนท่านที่จะมาก็ร่วมตั้งจะเป็นพระป่าก็องค์กฐินก็เอามามอบให้ครูวันนั้นเลยนะฮะดีมั้ยเราจะได้รวบรวมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนเริ่มแล้วอ่ะใช่ค่ะนะฮะวัดคลองบางนัดใช่มั้ย31ตุลาคมค่ะที่ไหนวัดคลองบางนัดที่สามแล้วฮะประเดิมเลยไม่กี่วันอีก7วันถัดไปก็องค์กฐินแล้วค่ะฉะนั้นต้องเตรียมตัวท่านผู้ชมนะฮะเตรียมตัวใส่เสื้อผ้าแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าต้องรอต้องรอก่อนไม่ทันไม่ทันใช่ค่ะผมก็เตรียมวันนี้เลยนะป่านนี้เชื่อมั้ยฮะโทรศัพท์สายซ้อนเยอะมากฉะนั้นรอคอยนะครับนะทีมงานรับอยู่นะครับคือใครโทรมาแล้วแบบเอ๊ะไม่ติดสายไม่ว่างใจเย็นๆนะก็ค่อยๆกดใหม่อีกรอบนึงอาจจะติดก็ได้แต่ว่าจะต้องรีบหน่อยอย่าไปรอคอยว่าเดี๋ยวเดือนหน้าแล้วกันเดี๋ยวต้นเดือนเดี๋ยวจะไม่ทันเอามันไม่มีที่นั่งนะมวย คือผมให้ท่านนั่งได้ถ้าท่านยืนได้นะแล้วก็สงสารนะว่าถ้ามาเยอะเกินไปผมอยากทําบุญเยอะแหละแต่เพียงแต่เดี๋ยวท่านไม่มีที่นั่งผมก็สงสารอีกสุดท้ายผมก็ต้องเดินรอบทั่วแหละฮะพาท่านมาจับให้นั่งเป็นระเบียบๆใกล้ๆกันจะแทรกกันจะเหนื่อยค่ะนะฮะแต่ก็ต้องรีบโทรเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะเจอกันให้ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยนอกจากที่จะได้มีโอกาสได้มามุนิตาจิตต่อครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยนะคะทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมจะมาร่วมบุญร่วมกันก็จะไปต่อยอดกันในการสร้างพระอุโบสถถึง6หลังแล้วมีเคล็ดลับด้วยครั้งนี้เขาบอกว่านะฮะมีเลข1ถึงเลข9นะในเลขบัตรประชาชนเตรียมบัตรไปด้วยฮะท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับครูพระพิราบองค์ใหญ่ๆได้รับพระพุทธหารที่ผมเก็บไว้ด้วยนะฮะวันนั้นแหละนะโหนักมวยก็รู้อยู่จัดหนักดูแลเต็มอยู่แล้วนะครับนี่คือต้องบอกว่านี่ผ่านมา2วันเนี่ยอาจารย์เซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆใช่ครับรับรองมาถึงวันใกล้ๆในทั้งพิธีเข้มขลังแล้วก็สิ่งที่จะได้รับกลับไปทุกคนมีรอยยิ้มอย่างแน่นอนพี่สุเทพมาศิลปินตลกนะฮะพี่เด๋อมาแล้วก็อีกหลากหลายท่านนะที่อยู่คณะของท่านนะก็มาด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวจะโทรบอกท่านอาจารย์ธนิตอาจารย์ธนิตสิทธิ์เป็นครูครอบครูพระพิราบเพราะว่าผมก็ให้เสียงครูพระพิราบไปอาจารย์ธนิตก็ครอบให้สิทธิ์เหมือนกันเขาบอกโอ้โหสุดยอดจริงๆเนี่ยเจอทั้งสิทธิ์มีครูศิลปินสิทธิ์มีครูเราจะมาอยู่ร่วมกันในบ้านหลังนี้ครอบครัวแห่งนี้แหละค่ะแล้วก็ดูแลกันอย่างเต็มที่อาหารการกินเดี๋ยวมีโรงทานดูแลกันด้วยนะก็ฝากไว้รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ส่วนวันนี้ใครอยากจะทราบเรื่องราวของเลขบัตรประชาชนเพราะทุกๆวันส่งกันมาเยอะมากแต่ว่าวันนี้พิเศษก็รีบกดเข้ามาได้นะแต่ว่าขอเป็น3ตัวท้าย3ตัวหน้าไม่ได้ก็ขึ้นรางวัลได้ไหมกันเอาไม่ได้บัตรประชาชนอ๋อด้วยลอตเตอรี่นะฮะให้ถูกหวยทุกคนแล้วกันจะส่งมาวันนี้นะครับไม่แน่นั่นแหละคนลุ้นกันอยู่ก็นี่แหละค่ะส่งเข้ามาตามนี้เลยนะพิมพ์ HJ ตามด้วยนะคะเลขบัตรประชาชนขอเป็น3ตัวท้ายชื่อนามสกุลคำถามส่งมาที่4221606นะคะไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆอาจารย์จะวิเคราะห์กันสดๆเลยครับนะแล้วก็รวมไปถึงมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีร่วมกันด้วยนะคะบอกว่าใกล้ๆยิ่งใกล้ๆจะเข้าสู่พิธีเนี่ยเราจะเริ่มแบบรวบรวม SMS อีกครั้งหนึ่งวันนี้มีของดีมาฝากอีกแล้วพยัญครูพระพิราบนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเชื่อว่าเวลาทำพิธีใหญ่ๆนะก็จะเห็นพยัญครูเนี่ยนะปกผิวสวยนะฮะทั่วพื้นเขาทั่วพื้นปฐพีหรือเตื้อทั่วพื้นที่ในพิธีกรรมในมณฑลพิธีเนี่ยจะเห็นเลยท่านว่าเรานำยันครูเนี่ยนะฮะเอาไปติดนะเพื่อน้องระลึกถึงครูบาอาจารย์นะครูพระราบนะก็เปรียบเสมือนเรื่องของกำลังใจในศาสตร์การแสดงศิลปินต่างๆหรือแม้แต่ผู้ที่ค้าขายก็ตามอักขระด้านนอกเนี่ยนะเป็นอักขระเตโชธาตุซึ่งเชื่อว่าถ้าแรงศรัทธาครูเนี่ยมาแล้วเราคิดดีทำดีก่อนนะแล้วก็สวดมนต์เจริญภาวนาเนี่ยบ่อยๆแล้วเนี่ยพลังของท่านก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ทำมาค้าขึ้นตลอดกาลดังนั้นส่งกันเข้ามามอบให้ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขเท่าไหร่แล้วเว้ย5ท่านด้วยกันค่ะแต่ว่าต้องรีบส่ง SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะก็ส่งเข้ามาที่4221606นั่นเองใครอยากจะทราบเรื่องราวแบบประชาชนเนี่ยรีบส่ง SMS เข้ามา3ตัวท้ายพร้อมคำถามนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ